กลับมาอยู่กับครอบครัวเดอะควีนกับ2ทวินวันนี้เราจะไปมีตติ้งกันดีกว่าครับนี่เพราะว่าตอนนี้น้องแอนนี่ใกล้จะ2ดาวแล้วส่วนพี่สาวก็ใกล้จะ2ดาวเหมือนกันครับพี่สาวนี่มีตติ้งรอบนึงก็น่าจะ2ดาวแล้วนะตอนนี้เขาทำงานทั้ง2คนแล้วครับแล้วก็หัวหน้าเดอะควีนก็คือสเตลล่าใกล้เลเวล10และงานอาร์ตเราจะได้ให้คนอื่นทำแทนไงเงินเข้าบ้านเนี่ยมีแน่นอนครับเพราะว่างานอาร์ตผมได้ประมาณเกือบ 1,500 ขึ้นทั้งนั้นน่ะถ้ามาสเตอร์พีซก็น่าจะ 4,000 นะเพราะว่าผมมาสเตอร์พีซไปประมาณรอบนึงแล้วถ้าจำไม่ผิดสเตลล่าก็จะอยู่แต่บ้านครับทำงานอาร์ตอย่างเดียวเลยเพราะว่าอาร์ตสามารถทำเงินให้บ้านเราได้แล้วไงส่วน2พี่น้องเราก็ต้องเป็น2ดาวให้ได้วันนี้ครับผมจะให้เขาเป็น2ดาวกันให้ได้เขาออดิชั่นกันคนละวันนะสเต็ปการออดิชั่นง่ายๆเลยครับก็คือหางานวันถัดไปถ้าเราทำงานชนวันกันอะเราจะไม่สามารถทำพร้อมกันได้ทั้ง2คนวันนี้ผมก็จะมาเล่น2คนเลยไงต้องแยกเวลากันหน่อยส่วนพี่สาวก็จะไปมีตติ้งครับงานมีตผมก็จะพาไปที่คลับของ The Queen เลยครับเพราะว่าใน YouTube ผมยังไม่ได้เล่นให้ดูเล่นแต่ในไลฟ์ Facebook อะก็ว่าจะพาไปคลับ The Queen กันแล้วก็ไปมีตติ้งด้วยตอนนี้เราจัดงานก่อนแอนนี่ไปออดิชั่นแล้วครับโอเคสวยงามมันคนละวันกันพอดีอ่ะเพราะว่าแอนนี่ทำงานเสร็จปุ๊บก็จะเป็นคิวของพี่สาวครับแอนนาเลยไงแต่แอนนาน่าจะอัพวันนี้แหละ2ดาวชัวร์ 100% ครับรอเตล่าทำงานเสร็จก่อนขอมาสเตอร์พีซสักรูปนะเตล่านะจะได้ให้คนอื่นเขาดูเธอว่ามันได้เงินเยอะแค่ไหนแอนนาทำอะไรอ่ะเล่นคอมเขาชอบเล่นคอมมากเลยนะแอนนาแล้วก็มีอีกวิธีนึงครับที่เพิ่มเฟรมไวก็คือเราสามารถเปิดแอคเคาท์ในคอมได้จะพาไปดูเนี่ยครับก็จะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวนี้เราสามารถเปิดได้ไงโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆแล้วเราก็สามารถโปรโมทตัวเองได้2อันเลยครับเฟรมก็จะบวก2ต่อวันได้2อันเลยแต่ถ้าอยากทำเรื่อยๆก็ได้ครับแต่มันจะติดตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะมันจะติดบัฟเสียตัวนึงซึ่งไม่ดีมากเลยอ่ะเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับพักพิกนัมเบอร์จะเหมือนซูซานเลยถ้าเราทำอย่างนั้นบ่อยๆมันก็จะขึ้นอันนี้ครับก็คือเบอร์ของเราจะหลุดไปที่สาธารณะแล้วก็จะมีคนแปลกปลอมโทรมาหาเราเยอะแยะเลยนะเวลาเรานอนเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยส่งเมสเซจมามันจะรบกวนผมมากไงเดี๋ยวค่อยไปหาเพชรลบกันแล้วกันตอนเป็น5ดาวแล้วเตล่าก็ต้องทำนะเพราะเตล่าเขาจะหงุดหงิดตลอดเวลาเนี่ยเขาจะติดกระจกครับอันนี้ต้องเอาออกไปเลยเป็นข้อเสียมากเพราะว่าผมไม่สามารถวาดรูปไปเลยนะถ้าติดสเตรทตัวเนี้ยเขาจะโมโหตลอดเวลาไม่ได้มาสเตอร์พีซด้วยวะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนพร้อมไปงานมีตติ้งครับการจะตั้งอีเวนต์ได้เราต้องเป็นคนที่ดาราเลเวลสูงๆครับถึงจะมีนะอีเวนต์อะรู้สึกว่าคนที่เลเวลต่ำๆจะไม่มีจัดงานอีเวนต์เป็นแฟนมีตเนี่ยเราก็สามารถจัดตัวนี้ได้ไงแต่ผมอยากพาไปดูคลับของ The Queen เฉยๆครับเพราะว่าเตล่าเขา5ดาวแล้วทำไปแล้วก็ได้ถ้วยกลับมาอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปแฟนมีตกันที่คลับของเตล่าครับเหมือนเดิมเลยก็คือต้องตั้งขับก่อนเซเลบริตี้ก็จะใช้ได้แค่1คนเท่านั้นแล้วก็แฟนๆครับแต่เราสามารถลากขับของ The Queen เข้ามาได้เหมือนกันนะก็คือลากเพื่อนเราเข้ามาได้ทันทีที่เราไปขับแล้วอ่ะเราก็จะเอาคนที่ไม่รู้จักไปแค่นี้ก็พอละ4คนแล้วก็มิกเซอร์ต้องมีคนหนึ่งเหมือนสเต็ปเดิมพอที่ขับ The Queen มันมีอยู่แล้วไงแล้วก็เลือกที่ไปเลยเป็นบาร์ของ The Queen นี่ครับเจอแล้วก็เป็น The Harry of the Queen นั่นเองที่ผมสร้างไว้สปีดบิลให้ดูเป็นพื้นที่ของ The Queen โดยเฉพาะแล้วก็เลือกเวลาก่อนตอนนี้มันบ่ายโมงครับเอาสักบ่ายสามก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยววาร์ปไปเลยไงจะได้เอาเพื่อนๆไปด้วยครับเราต้องไปเจอกันที่งานด้วยเดี๋ยวไม่ทันถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนี่ครับ The Queen ที่เราสปีดบิลกันไปให้ดูครับอย่างอลังการงานสร้างดูสูงๆอาจจะไม่ใหญ่เนาะแต่พอเข้ามาดูจริงๆโอ้โหพื้นที่อย่างใหญ่เลยอย่างสวยอ่ะจะได้ที่มันมีแค่2ชั้นไงผมน่าจะทำชั้น3ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งข้างบนเนี้ยน่าจะสวยกว่านี้เนาะแต่ห้องมันได้แค่นี้แหละครับพอเรามาถึงงานปุ๊บเราก็สามารถลากเพื่อนๆหรือแก๊งเดอะควีนเข้ามาได้เพิ่มเติมจัดไปก็จะเป็นงานมีตติ้งอีกรอบนึงครับก็คืองานซ้อนงานนั่นเองเขาจะสามารถมาได้ไง2รอบเลยอย่างแจ่มเลยนะเราก็ต้องทำภารกิจตอนบ่ายสามอีก30นาทีนะเนี่ยต้องรีบแล้วหนูพุดดิ้งมาแล้วนี่ไง
ฮะแล้วก็วานิสาครับนี่มาแล้วกระต่ายขาวซูซานไม่มาเหรอนี่ซูซานมาแล้วคิดถึงซูซานมากเลยนะเนี่ยดูมันหน้าร้อนครับก็เลยแต่งตัวกันอย่างเงี้ยดูไอ้นั่นเขาดิแล็กกิ้งเขาดิลายแบบลูกกวาดโคตรแล้วก็รูบี้ครับรูบี้เป็นแฟนเหรอแฟนใครวะเนี่ยน่าจะเป็นแฟนของซูซานหรือเปล่าออดิชั่นพาสสวยงามจัดไปเลสตาร์ทนี่โคตรดีอ่ะแบบเนี้ยเราก็จะเพิ่มเฟรมไปในตัวด้วยครับเอาหนูแอนนี่มาเพราะแอนนี่ผ่านแล้วเดี๋ยวนะผมต้องเล่นสเตล่าครับเล่นคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวไม่ผ่านโซเชียลก่อนโซเชียลก่อนคนนี้ก็น่าจะเป็นแฟนเราเราต้องจัดการเฉพาะแฟนเท่านั้นนะมีเวลาให้เราทั้งหมด5ชั่วโมงครับต้องรีบทำให้ทันไม่งั้นจะไม่ผ่านเอาแล้วเนี่ยต้องรีบครับ yes. มากันครบเลยหนูก็ตายขาวดู ดูฟันดูฟันแถฟันหรือชิคเกเรตน่ะ สองรอบเราสามารถคุยแบบรวมๆได้นะน่าจะง่ายสุดอันนี้มิกเซอร์ครับไม่เกี่ยวเลยเนี่ยแฟน Thanks for coming Post picture เฮ้ยๆสายขาวมาเหรอ33มา มาได้ไงเนี่ยเขาเป็นแฟนใครวะเนี่ย33เอ้ามองไม่ทันเลยไวเกินนินทาเจ็ดแล้วครับเอาอันแรกให้ผ่านน่ะง่ายแล้วน่าจะขึ้นไวแล้วทำให้ตกใจเขาเป็นสายแดงไงเล่นได้ครับมีนสวยเลยงานชอบงานชอบโกเวด้วยเยลแอดเยลแอดอยู่ๆก็มาโหใส่เนาะเรียบร้อยครับอ๋อขึ้นอันเดียวนี่หว่าเนี่ยมาโหใส่แฟนเขาเป็นดาราสีแดงอยู่แล้วไงไม่มีปัญหาแล้วครับล้อเลียนได้ล้อเลียนได้ดาราก็ชอบอย่างนี้ดูฮะแฟนๆก็ชอบอย่างนี้เราเนาะเทลโจ๊กโอเคง่ายแล้วเอ้าสลบต่อหน้าเราด้วยเทคเซลฟี่วิดแฟนจัดไปจะได้ผ่านอันนี้เนี่ย3อันแล้วก็กดแบบคนเดียวเลยก็ได้นะแต่ถ้าอยากให้มันยากหน่อยก็คือต้องคนอื่นนะน่าจะสนุกครับเนี่ยเทคเซลฟี่มันเพิ่มเฟรมเยอะมากครับถ้าคนที่เฟรมน้อยๆผมแนะนำให้มามีตติ้งงานแฟนคลับก่อนไงแต่น่าจะต้อง3ดาวขึ้นไปนะถ้ายังไม่2ดาวไม่สามารถทำได้เอาโมโหแล้วอะเอาแล้วเอาแล้วเริ่มมีปัญหาฮะโพสต์ for picture โอเคอีกรอบนึงสู้ๆเธอต้องรีบ6นาทีมันกว่าจะเต็มอ่ะไม่น่าทันนะอันที่2เนี่ยนี่ไงได้เงินน่ะแล้วก็ได้เฟมกับเรปูเทชั่นเฉยๆนะถ้วยรางวัลไม่ได้แล้วถ้วยรางวัลสำหรับเหมือนกับครั้งแรกเท่านั้นครับเราจะได้ถ้วยรางวัลโอเคไปกลับบ้านกันดีกว่าพวกเธอแล้วเจอกันที่บ้านครับผมขับก็น่าจะประมาณนี้แหละมันจะมี2ฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นบาร์เล็กอีกบาร์นึงครับแต่เป็นที่สำหรับดาราเท่านั้นผมน่าจะตั้งเป็น5ดาวแล้วนะนี่5ดาวจะเข้าได้เท่านั้นครับคนอื่นเข้าไม่ได้5ดาวก็จะมีซูซานวานิสาเตล่าตอนนี้นะตัวละครที่ผมเล่นก็มีแค่3คนที่เป็น5ดาวแล้วไงเฮ้ยมีคนมาโดดน้ำเป็นด้วยเธอไหวไหมเนี่ยฮึจุกไปน่าจะเป็นแก๊งไอ้นี่นะสายขาวนั่นไงทินิตี้จริงๆด้วยถึงบ้านเรียบร้อยแล้วพร้อมสำหรับการทำงานครับเดี๋ยวไปดูก่อนสองทวินเราแอนนี่เล่นคอมอยู่เธอนอนก่อนเลย พรุ่งนี้เราจะได้ฝึกวิชากันเนี่ยทำอันนี้ให้ผ่านครับเราจะได้ไปงานแบบสะดวกสบายไงงานของแอนนี่ก็จะเริ่มวันศุกร์ครับส่วนแอนนาแอนนาก็จะเหมือนกับแคสงานพรุ่งนี้ออดิชั่นเที่ยงวันศุกร์เราจะชนกันพอดีครับมันจะสวยงามมากนะก็คือแอนนี่ทำเสร็จปุ๊บก็จะเป็นงานของแอนนาแบบนี้ผมจะทำงานทันไงถ้าทำวันเดียวกันผมทำไม่ทันนะ
ถึงจะต่อให้คนหนึ่งตอนเช้าอีกคนหนึ่งตอนเย็นก็ไม่ทันครับลองแล้วลองแล้วยากวันนี้เราก็ไปทำงานกันสองสาวก่อนครับเอาให้สองดาวใกล้แล้วแหละรอบนี้น่าจะได้แล้วครับแอนนา 100% แอนนี่ถ้าผมทำสามดาวก็น่าจะได้เลยนะวันนี้ก็ได้เวลาเขาพักผ่อนกันครับไปเราไปดูชั้นสองกันต่อมุมเดิมมุมที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นมุมตรงนี้ผมจะได้เห็นสองสาวเขาด้วยไงว่าใครตื่นก่อนแต่แอนนาน่าจะตื่นก่อนครับเพราะแอนนาเขาตื่นเช้ามากเลยนะตีสามก็ตื่นแล้วโอเคก็จะตัดไปตอนที่เขาตื่นแล้วก็ออดิชั่นเสร็จกันเลยครับผมเรียบร้อยงานออดิชั่นของแอนนาผ่านเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นงานของแอนนี่แหละเพราะแอนนี่จะเริ่มวันนี้ตอนทุ่มหนึ่งพอดีเลยวันศุกร์แอนนาก็จะต่อไปเลยครับก็จะเป็นวันเสาร์ทุ่มหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะพักผ่อนได้ฝึกสกิลไปสกิลก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษสเปเชียลก็แค่ฝึกไอตัวนี้แล้วก็ฝึกฟิตเนสแค่นั้นเองไม่ยากครับไม่ยากเราไปดูเตล่าก่อนดีกว่าเตล่าใกล้อัพแล้วเนี่ยเราจะไปรอส่งแอนนาทำงานด้วยครับเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงแอนนาก็จะเริ่มทำงานแล้วจัดไปผมต้องได้2ดาวให้ได้วันนี้พูดเลยก็รอเตล่าว่ารูปเสร็จก่อนครับผมอยากให้เห็นมาสเตอร์พีซอะจะได้รู้ไงว่ามาสเตอร์พีซมันได้ยืนเยอะแค่ไหนนะสำหรับบ้านหลังนี้เอ้าไม่ทันเลยเตล่าใกล้จะเลเวล10อยู่แล้วเนี่ยงานวาดรูปอะครับงานแอนนี่มาก่อนไปจัดการงานแอนนี่ครับให้2ดาวกันดีกว่ามาแล้วภารกิจเหมือนเดิมหมดเลยครับแต่งหน้าทำผมฝึก acting แล้วก็คอสิบกับคนบางคนผมจะทำอันนี้ให้ผ่านก่อนครับไปเจอกันบนเวทีเลยก็จะเป็นงานเดิมว่าแอนนี่ชอบอะเป็นเหมือนกับเล่นกีตาร์ร้องเพลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้ให้ผ่านก่อนครับเดี๋ยวมันไม่ทันนะจัดไปต้องรีบหน่อยครับมาแล้วไปครับเสร็จรีบทำให้ผ่านกันดีกว่าฮะแอนนี่ไม่ไหวแล้วเทแบบริสกี้ไปเลยครับผมจะเน้นแต่ริสกี้แล้วหลังๆอ่ะสังเกตดูนะเพราะว่าผมทำตัวนี้ผ่านโอกาสในการทำริสกี้ก็จะง่ายไงครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทำพ็อปตัวนี้มามันก็จะมีสิทธิ์ที่มันจะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตรงนั้นแล้วไม่มีปัญหาครับไปฟังเพลงเขากันดีกว่างานสู่2ดาวของแอนนี่เราดูทำหน้าดิน่าจะง่วงนอนนะเนี่ยเขาต้องร้องตรงกลางเนาะอันนี้น่าจะดีกีตาร์เฉยๆมันจะมีบทซีนร้องอ่ะน่าจะอันนี้ครับผ่านสวยงามไปนี่อันนี้ซิงผ่านอีกอันนึงก็น่าจะได้สีทองแล้วแหละดูท่าแล้วเขาจะได้กลับไปนอนพักผ่อนสู้ๆเธอแอนนี่น่าจะมีเสียงดีดนิ้วด้วยเนาะเอาพลาดเสียงเลยจะเข้าท่อนในนี่พอดีท่อนลูกคออ่ะพลาดซะแล้วผมไม่เป็นไรครับอันนี้ยังมีสิทธิ์ถ้าเราทำริสกี้ผ่านก็มีสิทธิ์ที่จะสีทองนะสู้ๆเธอถ้าไม่ผ่านก็น่าจะได้เหมือนเดิมโปรดีเดอะยิบแล้วอีกรอบนึงโปรดีเดอะยิบเรียบร้อยสวยงามสีทองไปกลับบ้านให้ดู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 เหมือนลอร่าเลยไปครับกลับบ้านอับแน่นอนกลับบ้านเลยครับแอนนี่ก็ได้พักผ่อนเรียบร้อยนอนก่อนเลยเธอไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวก็หลับตรงนี้อีกแอนนาเขาผ่านป่ะพี่เขาขอแอนนาเขาเหลือไปทำงานครับพรุ่งนี้วันเสาร์เราก็จะได้ดูอีกงานหนึ่งต่อเนื่องกันเลยนะประมาณ1ทุ่มเหมือนกันครับเขาจะได้เวลาพักผ่อนตอนนี้ก็พักผ่อนไปก่อนส่วนสเตลล่าหูสเตลล่าเป็นอะไรวะนะเซล่าอยากเข้าห้องน้ำเธอไปเข้าห้องน้ำไม่เรียบร้อยด้วยนะทำความสะอาดแล้วก็เทคบับเบิ้ลแอนนาอยู่ไหนเนี่ยแอนนาอยู่ข้างล่างเขาออกไปทำอะไรออกกินข้าวอ่ะอยากปิ้งบาร์บีคิวกินนั่นไงมันตกอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวเราวางไว้ในตู้เย็นให้นะเธอนะกินแล้วน่าจะกินไม่ได้เนาะมันตกไปข้างล่างไง
เขาจะได้กินได้ไงนี่มาแล้วจัดไปอยากกินแล้วก็เตล่าครับวาดรูปยังไม่ถึงไหนเลยขาดอีกต้องเยอะเขาโมโหตลอดเวลาไงข้อเสียมากครับเขาจะวาดรูปไม่ได้อ่ะผมต้องไปเอาคริสตัลที่เป็นแร่มาก่อนแล้วแหละเอามาลบไอ้บัฟตัวนั้นทิ้งไปกินสลัดพอเธอไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไงเดี๋ยวซวยตอนนี้แอนนี่เป็น2ดาวยังอีกขาดหน่อยนึงเนี่ยโคตรเซ็งน่าจะครั้งหน้าครับครั้งหน้าจะไปเริ่มงานของแอนนี่ก่อนเลยนะก็คือไปที่ทำงานเลยพร้อมสำหรับการขึ้น2ดาวครับแต่วันนี้ผมจะเอาแอนนาให้ได้2ดาวให้ได้นี่ใกล้แล้วน่าจะหมดแล้วแหละโอเคก็ให้เขาพักผ่อนกันครับแอนนากินข้าวเรียบร้อยเจอกันวันพรุ่งนี้ตอนแอนนาทำงานเลยเราจะพุ่งไปที่2ดาวกันกับแอนนาฝากความหวังไว้กับเธอเนี่ยดูแก้มเขาน่ารักโคตรเรียบร้อยงานของเอาพังงานของสเตลล่าเลเวล10แล้วครับงานอาร์ตได้สูงสุดประมาณ 1,300 นะแอปแตกแล้วมาพังอะไรตอนนี้วะเนี่ยพังต่อหน้าต่อตาด้วยโคตรโหดตอนนี้ก็จะพร้อมสำหรับการทำงานครับ2ดาวเดี๋ยวดูข้าวก่อนนะมีข้าวเสียในนี้ทำกินเองดีกว่ารู้สึกว่าพี่เขายังไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยแอนนายังไม่ได้นอนกับเตล่าเนี่ยเขานอนผิดเวลามากเลยไปลองอีกรอบครับอยากได้มาสเตอร์พีซเนี่ยยากโคตรจะให้ดูไงว่ามันบวกเฟรม2อันเลยไม่ได้มาสเตอร์พีซสักทีคราวนี้เตล่าก็ไปทำอย่างอื่นได้ครับเพราะว่าเขาเลเวล10งานอาร์ตและผมจะให้เขาเก่งทุกอย่างเลยนะสำหรับสเตลล่าต่อไปก็น่าจะเป็นกีตาร์หรือเปล่าอยากเล่นเปียโนให้เก่งๆอ่ะแต่ที่นี่มันไม่มีเปียโนไงมีสูงสุดก็กีตาร์เนี่ยแหละครับเลเวล8และใกล้แล้วเป็นกีตาร์ก็ดีเหมือนกันนะสามารถหาเงินได้ครับแอนนี่กินข้าวครับแอนนี่ก็พักไปก่อนตอนนี้เพราะว่าไม่ขึ้น2ดาวเริ่มพาร์ทหน้าแล้วกันอันนี้แอนนาก่อนเธอโพสยังอ่ะอัปเกรดอ่ะให้เรียบร้อยพยายามทำอย่างเงี้ยวันละรอบพอครับไม่งั้นเดี๋ยวจะติดแบบผมไงโฟมันจะออกไปพับลิกแล้วมันจะอันตรายมากนะทำวันละรอบพอผมทำวันละ2รอบเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยขึ้นไอตัวนั้นโคตรเซ็งไอนาไปวิ่งดีกว่าครับออกกำลังกายหน่อยก่อนไปทำงานเซล่าก็ยังไหวอยู่นะเขาไม่ต้องนอนเลยเนี่ยไม่ได้นอนแต่เมื่อวานไปดูแอนนาวิ่งดีกว่า500โอ้ได้น้อยฮะน้อยลงเรื่อยๆนะเพราะว่าผมไม่ทำโปรดักชันเลยเดี๋ยวค่อยให้เซล่าแล้วกันไปทำโปรดักชันเพราะตอนนี้ผมต้องเอากีตาร์ให้10ก่อนใกล้แล้วครับไปดูแอนนาวิ่งก่อนเฮ้ยวันนี้สาโทรมามันยังไม่ไปนะวันนี้สานะขอเก็บดาวแป๊บเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวให้หนำใจในไลฟ์อ่ะเธอชวนเที่ยวตลอดด้วยนะเขาก็จะมาวิ่งในทางนี้เนาะคือซีมต่างกันเขาจะวิ่งกันคนละทางครับสังเกตถ้าเป็นคนอื่นวิ่งเขาจะไปทางนี้เตล่าจะวิ่งทางนี้นะอ้อมแต่ถ้าเป็นแอนนาเขาจะวิ่งทางนี้เขาน่าจะชอบทางนี้ไงชอบวิวฝั่งนี้เขาเลยวิ่งแต่ฝั่งนี้นะเจ็ดและเตล่าไม่ได้มาเจอพี่ดิแกได้ยากโคตรขายเลยครับ 1,800ทึบโอเคไม่น่าจะได้โชว์มาสเตอร์พีซให้ดูนะก็พร้อมสำหรับการทำงานครับของแอนนาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนทำงานเลยครับผมอีกประมาณ5ชั่วโมงก็น่าจะทำงานแล้วถึงที่ทำงานเรียบร้อยรู้แต่งตัวดิแต่งตัวเหมือนชุดนอนเธอไปแล้วก็ทำภารกิจเหมือนเดิมครับเพราะผมจะเน้นที่บนเวทีกันนะอันนี้ไม่น่าจะเคยทำใน YouTube ให้ดูนะงานเนี้ยจะเป็นงานไพเรทครับโคตรเจ๋มอ่ะจะมีฉากต่อสู้ด้วยไงจัดไปก็ทำภารกิจเราให้ผ่านก่อนครับต้องรีบนะเดี๋ยวไม่ทันเทลสตอรี่แล้วก็โคสตาร์อะไรอย่างเงี้ยเอาให้ผ่านก่อนครับเอาเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีครับผมพร้อมจนสลับผมแดงมาเลยนะดูเธอจำไม่ได้เลยแอนนาผมไปครับเอาซีนใกล้ๆงานก่อนนะเนี่ยซีนพวกเนี้ยน่าจะง่ายต่อสู้ผมจะไว้ที่หลังสุดครับอ๋อเหมือนกับหลงรักคนในเรือวะเราน่าจะเป็นเหมือนกับกัปตันนะเนี่ยเพราะเรามีหมวกไงนี่โคตรเท่น่าจะหลงรักกับไอ้นี่มีนักแสดงผู้ชายแล้วเนาะคราวนี้โคตรแจ่มแอคชั่นนายหน้าโคตรดารา
มัวนี่ผ่านน่าจะสวยงามครับมีฉากแบบข้างบนด้วยเสากระดงเรือจัดไปเอานี้ก่อนอันนี้น่าจะอันสุดท้ายนะเนี่ยมันมีสีเขียวอีกอันนึงครับเราต้องแสดงหมดทุกจุดแหละมันเป็นจุดเหมือนกับพอยต์ดาราไงมันต้องแสดงตรงนี้นะทำนองนี้ฝรั่งมันจะมีครับไอจุดพอยต์พวกนี้ไม่เห็นวิวข้างนอกเลยต้องดูข้างหลังอย่างเดียวเลยทำให้ฝนตกหน่อยไหมเพื่อความเท่สวยงามใส่ฝนไปเรียนเหมือนกับพายุกำลังเข้าไงจะได้เท่ๆครับนี่เป็นไงฉากต่อสู้มาโคตรแจ่มมีเม็ดฝนข้างล่างด้วยแต่เรือมันแคบไปหน่อยไงดูอย่างนี้ครับมันจะเป็นซีนวายอ่ะมันจะดูมุมกว้างไม่ได้มุมสูงครับน้องเนี้ยสู้ๆพวกเธอมาเช็ง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 ใส่เอฟเฟกต์เองชึบโอ้โหสวยงามที่สุดผ่านแน่นอนอ่ะแล้วก็แวมไพร์เฮ้ยฉากแวมไพร์ฉากอะไรวะเนี้ยมันเกี่ยวกับไพเรทตรงไหนเนี่ยผมได้แน่ๆอยู่แล้วครับสีทองอ่ะไม่มีปัญหาละอยู่ๆก็มาแวมไพร์กัดซะงั้นไม่เข้ากับซีนเลยแล้วดูไอ้นี่ยังยืนค้างอยู่เลยเนี่ยผมเลยหามุมไม่ได้แล้วเนี่ยน่าจะประมาณนี้งำเป็นไพเรทที่เป็นแวมไพร์ด้วยโคตรโหดสวยงามแอนนาจึ๊บเรียบร้อยผ่านคัดสวยงามครับไปกลับบ้านอัพแน่นอนเรียบร้อยครับแอนนาก็เป็น2ดาวเรียบร้อยในที่สุดเราไปดูพอยต์ก่อนผมจะเอาตรงกลางก่อนไงเพราะตรงนี้เราสามารถโปรโมท PR ได้จัดไปจึ๊บคราวนี้ก็จะไวแล้วงานจะไวแล้วก็ค่า reputation จะไวมากครับเพราะฉะนั้นผมโปรโมทไปก่อนเลยนี่เราต้องทำทุกวันครับมันจะทำได้วันละครั้งเท่านั้นนะไอ้ contact PR agency เนี่ยคนอื่นๆเป็นไงบ้างเนี่ยเดล่าต้องนอนพร้อมกันอ่ะเนาะเขาอาบน้ำก่อนแล้วก็นอนไม่งั้นมันจะตื่นไม่ตรงกันไงแล้วจะงงมากเอากู้ครับแอนนาจะเป็นสายดีนะแอนนี่ก็จะเป็นสายสีแดงเหมือนกับหัวหน้า The Queen เรานั่นเองอ๋อแอนนี่นอนแล้วนี่เขานอนอีกรอบแล้วก็พี่สาวครับเข้าห้องน้ำก่อนจะได้ตื่นแบบสบายใจนอนให้เรียบร้อยวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับแอนนาแล้วก็เป็น2ดาวเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าผมจะไปเริ่มงานตรงที่แอนนี่ทำเลยครับเราจะได้2ดาวต่อๆกันไปพี่สาวก็ทำงานต่อนั่นแหละครับแต่ต้องให้น้องสาวเริ่มคัดงานออดิชั่นก่อนผมจะได้ต่อเนื่องกันได้ครับปาปาลัสซี่เริ่มมาแล้ววันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับพักผ่อนกันได้พวกเธอถือว่างานสักเซสฟูลมากนะเยี่ยมยอดทุกคนก็พร้อมสำหรับการพักผ่อนครับอาบน้ำไพรเวซี่แล้วเจอกันต่อพาร์ทหน้าครับครั้งหน้ามันจะมีงานรางวัลด้วยนะนี่วันนี้พอดีเดะเลยผมก็จะไปงานประกาศรางวัลให้ดูกันครับเพราะว่ามีคนหนึ่งเข้าชิงนอมินีนะผมจะแต่งชุดสวยๆไปงานประกาศรางวัลกันชึบวันนี้ก็ฝันดีทุกคนครับนอนหลับฝันดีกันนะพวกเธอเตล่าน่าจะอาบน้ำอยู่นะพาเวซี่ครับงั้นผมก็จะลาด้วยแอนนี่แล้วกันครับเขาหลับแล้วเรียบร้อยโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับผมสุดยอดมาก2ดาวเธอแจ่มที่สุด